ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับก็ผมนายช็อตตี้บูจะว่ากับเกมเฮ้ยเดย์นะก็คงไม่ต้องอธิบายกันมากสำหรับเกมนี้นะฮะน่าจะไม่ค่อยมีใครไม่รู้จักนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยโด่งดังมากแล้วก็เปิดให้บริการมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีภาษาไทยได้ไม่นานนักนะครับอ่ะก็มาเปลี่ยนภาษาไทยกันนะครับอยู่ที่ออปชันนะครับตรงเนี้ยครับภาษาใช่ไหมก็จะมีภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแหละครับใครที่เล่นอยู่เล่นของเก่าก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเดียวกันแค่เปลี่ยนภาษาเท่านั้นเองถ้าใครที่อยากจะกลับมาเล่นนะก็เล่นได้เลยหรือผู้เล่นใหม่เห็นเป็นภาษาไทยแล้วอยากเล่นขึ้นมาก็จัดไปโหลดได้เลยนะครับทีนี้เผื่อคนที่ไม่รู้ก็แล้วกันเกมนี้มันเป็นเกมประเภทไหนสั้นๆเป็นแนวแบบทำฟาร์มนะครับก็พัฒนาฟาร์มให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาดูฟาร์มของผมตอนนี้เลเวล7ครับนะก็หลักๆแล้วก็คือการเล่นก็จะราวๆนี้นั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะลำดับแรกอ่ะที่ท่านผู้ชมต้องทำให้เป็นก่อนเลยคือการปลูกผักนะครับนี่ครับเกี่ยวได้แล้วเกี่ยวก่อนเก็บก่อนตัดไม้หมดการปลูกผักก็ต้องมีแปลงพอปลูกเนาะนี่ครับแล้วก็สามารถปลูกได้เลยนี่แค่นี้เองนะครับก็เลือกของที่เราจะปลูกแล้วก็ลากผ่านไปได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกไม่ต้องมานั่งคลิกทีละอันนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็รอเวลาเท่านั้นเองใครที่ขี้เกียจรอเวลาใช้เงินแคชนะครับซึ่งมันก็จะมีแจกฟรีด้วยจำนวนหนึ่งหรือไม่ก็ต้องเติมเงินเอานะครับอันนั้นแหละก็ปลูกข้าวนะฮะได้วัตถุดิบมาแล้วท่านผู้ชมก็ต้องเอาไปทำอาหารนี่ไม่ใช่อาหารคนนะครับอาหารสัตว์นะครับก็ต้องใช้พืชใช่ไหมครับทำอาหารสัตว์นะครับนี่พอเราได้อาหารสัตว์ชัดเจนเปลี่ยนเราก็ต้องมาเลี้ยงสัตว์นั่นแหละครับเห็นไหมไก่บางตัวผมนอนแอ้งแมงอยู่หิวนะครับลากอาหารไปเลยครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปก็แน่นอนเก็บไข่ได้ใช่ไหมครับทีนี้ไข่เนี่ยแล้วก็ไปแปรรูปได้อีกมันก็จะเป็นวัฏจักรแบบเนี้ยนะฮะไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาฟาร์มของเราให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่เดี๋ยวให้อาหารก่อนโอเคนะครับวัวพร้อมยังไม่พร้อมครับเหลือเวลา15นาทีนะฮะจะได้พร้อมผลิตนมนมก็ไปแปรรูปได้เช่นเดียวกันนะครับเครื่องแปรรูปก็มีหลากหลายครับตอนนี้นี่ครับนี่เลยโรงผลิตนมเห็นไหมครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็ทำเป็นเนยได้ครับตอนนี้ทำเป็นครีมจะได้เอาไปพัฒนาต่อนะครับไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นต่อได้มาทำขนมปังทำได้นะครับหรือเอามาทำขนมปังข้าวโพดหรือใช้ข้าวโพดกับไข่นี่ทำได้หมดนะครับนี่แล้วก็มันจะมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆด้วยเช่นชาวเมืองเล่นไปเล่นมาก็จะมีมาขอทรงขอซื้อของนะครับก็เราก็เอาของเนี่ยไปแลกกับแกได้โดยแกจะให้ตังมานะครับนี่คือจะเป็นหนึ่งในวิธีการได้เงินนะครับเดี๋ยวนะเนี่ยนะครับได้เงินนะครับปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านด้วยนะครับจะได้รับเออร์ชิเมนต์ใช่ไหมครับเนี่ยนะพอเราปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านไปในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถมารับรางวัลได้แล้วก็ไอ้บ้านของเราเนี่ยเมื่อเราอันนี้คือบ้านของเรานะตารางความสำเร็จเนี่ยเมื่อเราทำเควสสำเร็จไปเรื่อยสักระยะหนึ่งเนี่ยบ้านมันจะเปลี่ยนไปใครๆที่เพิ่งมาเล่นจะเห็นเลยว่าบ้านไม่ได้เป็นอย่างนี้นะบ้านจะแบบว่าเป็นกระท่อมอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการหาเงินก็ทำได้หลายวิธีนะก็นอกจากจะแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็สามารถส่งเควสได้ครับคือมันจะมีเป็นเควสหรือใบสั่งซื้อเนี่ยมาที่ฟาร์มของเราทุกวันว่าตอนนี้ใครนะครับเนี่ยครับโรงเรียนเนี่ยต้องการนมถ้าเกิดว่ามีนมครบก็สามารถไปส่งได้นะครับอันนี้พอดีผมขาดของไงไม่งั้นจะไปส่งนะครับถ้ามีของเนี่ยไปส่งตามสถานที่ต่างๆจะได้รับเงินกับ EXP กลับมาด้วยแล้วก็อย่าลืมนะฮะมีของวัตถุดิบเหลือนะครับแบ่งปันคนอื่นบ้างเอาไปขายนะครับตามเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะฮะปลูกเองกินเองได้แล้วเหลือก็เอาไปขายต่อได้นะครับนี่ทำขนมปังเสร็จแล้วนี่นั่นแหละครับแล้วก็เกมนี้จะมีเรื่องของเพื่อนด้วยนะครับก็ดูด้านขวาล่างนะครับเพราะนั้นใครที่ล็อกอินกับ Facebook หรืออะไรเงี้ยก็จะสามารถไปเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อนได้รวมไปถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนก็ทำได้นะครับนี่ในแต่ละบ้านของทุกคนเนี่ยจะมีอันนี้อยู่นะครับก็คือจะเป็นร้านค้านะครับเราสามารถวางของที่เราต้องการขายเนี่ยไว้ได้นะครับโดยกำหนดจำนวนได้นะครับกำหนดราคาได้นะครับหรือจะให้โฆษณาด้วยนะไปโฆษณาได้ด้วยนะครับนั่นแหละครับก็วางขายได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีที่มีเพื่อนเยอะๆเนี่ยเราก็ยิ่งสามารถที่จะไปขอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้ง่ายขึ้นขายได้ไวขึ้นอะไรขึ้นแต่ไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็ขายทอดไปในระบบตลาดอยู่ดีนะครับลองขายดูกันแล้วกันนะครับนี่คือเราเป็นผู้ขายนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะซื้อล่ะนี่เลยครับไปตรงเนี่ยครับเห็นไหมมันจะเป็นหนังสือใช่ไหมครับมันก็จะมีบอกอยู่ครับว่าใครขายอะไรอยู่บ้างแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูร้านค้าของเขาได้แล้วก็กดซื้อได้ถ้าเกิดต้องการนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนมันจะง่ายไงก็คลิกที่เพื่อนได้เลยแล้วก็มาที่ร้านค้าของเพื่อนอยู่ที่ไหนวะอันนี้ไง
เห็นไหมแล้วก็ซื้อได้เลยกับเพื่อนไม่ต้องไปหาในหนังสือพิมพ์ก็จะง่ายกว่านะครับเพราะนั้นเกมนี้สร้างฟาร์มสร้างวัตถุดิบต่างๆเลี้ยงทรงเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบไปแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันโดยการขายหรือว่าแลกกับคนอื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องควรระวังเลยคือเรื่องของคลังครับเพราะว่าเราเล่นไปพักๆนึงเนี่ยเดี๋ยวความจุมันจะเต็มและก็ใครที่เล่นมาก่อนนี้จะรู้ว่าการเพิ่มความจุเนี่ยมันต้องใช้พวกเนี้ยครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยหาค่อนข้างยากหาค่อนข้างยากต้องมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้หาง่ายขึ้นนะครับนั่นแหละมันใช้น็อตใช้ตะปูเนี่ยในการเพิ่มความจุนะครับเอาละเมื่อเราเก็บเลเวลไปถึงระดับ1แล้วนะครับเลเวลอัพขึ้นมาก็จะมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆขึ้นมาครับดูด้านซ้ายล่างเลยนี่เห็นไหมก็จะมีต่างๆมากมายดูเป็นแนวได้ด้วยนะว่าอีกหน่อยจะเลี้ยงอะไรได้นะครับยังไม่ได้สร้างสักอันเลยว่ะสร้างหน่อยสิเครื่องคันสั้นคันอ้อยคันอ้อยเป็นภาษาไทยแล้วอ่านผิดๆถูกๆอยู่เลยเดี๋ยวเครื่องแปรรูปเดี๋ยวผมไว้ใกล้ๆกันดีกว่า6ชั่วโมงครับรอไปเลยนะรอไปเลย6ชั่วโมงและอันนี้ล่ะเตาทำป๊อปคอร์นโอ้ผมเริ่มมีปัญหากับบ้านเมืองของเราแล้วเนี่ยกดค้างเพื่อย้ายที่ตั้งของสิ่งก่อสร้างได้นะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถขยายได้ด้วยนะครับตังไม่พอซะแล้วนะครับแหมคือที่ผมบอกขยายคือเนี่ยแหละครับมันจะมีพวกต้นไม้ใบหญ้าใช่ไหมเราสามารถตัดได้นะครับนี่แต่ว่ามันต้องใช้เงินแคสไงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีขวานหรือถ้ามีเรามีไอเทมมันจะไม่ต้องใช้เงินแคสนะครับเนี่ยๆๆอย่างผมมีเห็นไหมเลื่อยกับขวานอย่างเงี้ยก็ลากได้เลยครับแต่พอหมดปุ๊บไม่มีแล้วก็ต้องใช้แคสนะครับโอเคก็คงไม่มีอะไรต้องพูดมากเฮเดย์นี่ดังอยู่แล้วนะครับก็มาไกด์ไลน์ให้ฟังคร่าวๆก็แล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักเกมนี้มาก่อนเลยซึ่งน่าจะน้อยนะโอเคก็สั้นๆมาประชาสัมพันธ์ว่ามีภาษาไทยแล้วนะครับสำหรับเกมเฮเดย์เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะฮะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ